แพนเค้กปวดท้องแพนเค้กปวดท้องโอ้โหนี่เดี๋ยวก่อนนะนี่ผมถ่ายคุณทำไมเนี่ยอ้าวก็รู้มาว่าอาชีพนางแบบอะรวยมากนะคุณแถมเผลอๆนะได้ตั้งกับหนุ่มหล่อๆรวยๆนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่คือซ้อมเนี่ยเพราะว่าจะเปลี่ยนอาชีพใช่ไหมใช่อยากเปลี่ยนอาชีพมากเลยอะจะได้แบบชีวิตสบายเหรอเล่นนะคืออย่างนี้ดิฉันเนี่ยนะคะต้องไปงานแทนเจ้านายเป็นงานแบบดินเนอร์แล้วก็มีการแบบเดินแบบเพื่อแบบชาริตี้อ่ะเป็นงานบุญอย่างนี้ดิฉันก็เลยคิดว่าถ้าเกิดมีแมวมองเนี่ยนะมาหยิบดิฉันไปแล้วก็ไปแบบแปลงโฉมเป็นนางแบบเผื่อจะได้เกิดกับเขาบ้างด้วยไม่น่าใช่คนอ่ะจะได้แปลงโฉมอ่ะคุณดิฉันจะได้แบบเปิดโลกใหม่นี่คุณจริงๆแล้วเนี่ยรู้เลยว่านี่ไปเพื่อแย่งซีนคนอื่นโดยเฉพาะเลยใช่ไหมอ้าก็แน่นอนสิถ้าไม่ไปแย่งซีนคนอื่นแล้วไปทำไมอ่ะนี่คุณจริงๆแล้วเนี่ยนะวันนี้ผมมีกูรูมาแนะนำคุณดีกว่านี่ซ้อมเองแบบแนะนำเรื่องอะไรอ่ะซ้อมเดินแบบเองแบบสุ่มสี่สุ่มห้านะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยคุณอยากจะเปลี่ยนบุคลิกทำไมไม่ถามผมหรอมีกูรูมาหรอวันนี้มีกูรูมาเอาแบบให้ดิฉันกลายเป็นแบบแองเจลินาโจลี่บนพรมแดงเลยนะเขาทำยังไงแองเจลินาโจลี่ไม่รู้เห็นเขาทำปังเงี้ยโอ้เบิร์นเบิร์นอันนี้กินเผ็ดแล้วนะกินเผ็ดถ้าทางกินเผ็ดนะกินปลาราสับเบิร์นไม่ได้กินน้ำนี่เอางี้แต่ก่อนอื่นที่คุณจะไปพบกับกูรูของผมนะไปดูความคิดเห็นของสาวๆกันดีกว่าครับว่าถ้าต้องเปลี่ยนลุคของตัวเองเนี่ยนะอยากจะเปลี่ยนเป็นแบบไหนเขามีความคิดเห็นอย่างไรค่ะหรือคุณผู้ชมครับอยากจะเปลี่ยนแล้วคล้ำแบบนี้ไหมสีแทนชอบหรือเปล่าสวยนะโอเคอ่ะงั้นถ้าพร้อมแล้วไปชมไปดูเลยค่ะ Hey I just met you and this is crazy but here's my number so call me maybe it's hard to look right at your baby but here's my number so call me maybe เปลี่ยนได้นะแล้วแต่งหน้าแล้วมันดูมีสีสันมีชีวิตชีวามากขึ้นไม่แต่งแล้วดูเหมือนศพก็ทำให้แบบดูแบบเอนจอยกับชีวิตมากขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นถ้าไปออกงานสำคัญจะแต่งอะค่ะแน่นอนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคนเราต้องมีการเมคอัพเกิดขึ้นก็จะทำให้คนเราสวยขึ้นค่ะแต่งแบบเปรี้ยวๆอย่างนี้ก็อาจจะให้ดูแบบโฉบขึ้นอะไรอย่างนี้สวยขึ้นการแต่งหน้าจะทำให้ผู้หญิงดูมั่นใจมากขึ้นแล้วก็สวยมากขึ้นทำให้เรากล้าที่จะทำอะไรได้มากขึ้นค่ะสมมติว่าเราไปสมัครงานนะคะมันก็ทำให้เราดูแบบดูดีขึ้นดูแบบสมรรถแมนดูอะไรมากขึ้นนะคะเซ็กซี่ค่ะพออยากลองค่ะไม่เคยเลยถ้าอย่างคนหน้าหวานเนี้ยถ้าแบบแต่งหน้าจัดๆทาปากสีจัดๆก็จะดูเซ็กซี่ขึ้นเธอมั่นมากครับและนั่นครับก็เป็นความเห็นของสาวๆครับที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมครับแต่ช่วงนี้ครับการ make over นะจะทำอย่างไรนะสำเนียงเป๊ะมากดีมากจะทำอย่างไรครับเราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการต้องบอกว่าเครื่องสำอางนะเป็นทั้ง make up เป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งนายแบบเอ๊ะยังไงเดี๋ยวมาคุยกับท่านดีกว่าครับอาจารย์วิชาญเวสสุวรรณครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นค่ะอาจารย์ค่ะต้องขออนุญาตถามอาจารย์เลยว่าไอ้ make over ที่เขาพูดกันเนี่ยมันคืออะไรคะอาจารย์ครับครับ make over เนี่ยถ้าแปลตามคำศัพท์ตรงๆเขาก็บอกอยู่แล้วว่า over คือแต่งหน้ามากกว่าจริงมีเขียนคิ้ว3อันก็คือแต่งหน้ามากกว่าจริงก็คือว่าไม่ใช่แต่งหน้าในชีวิตประจำวันนั่นเองถึงได้เรียกว่า make over ปกติอาจารย์ผมเข้าใจว่าการ make over เนี่ยมันคือการที่แบบเปลี่ยนลุคตัวเองจากเดิมไม่เชิงการ make over เนี่ยมันเป็นคำศัพท์ที่ครอบคลุมการแต่งหน้าได้กว้างขวางมากซึ่งสามารถที่จะแต่ง make over แล้วไปเป็นนู่นไปทำไอ้นี่อยู่บน catwalk เป็นนางงามอะไรพวกนี้ถือว่าเป็น make over ได้หมดมดเข้าใจถูกไหมคะคุณการุณอย่างนี้ make over เนี่ยสามารถทำได้โดยการเปลี่ยนลุคเพราะว่าเราไม่เคยแต่งแบบนี้ก็คือชนิดหนึ่งของ make over การเปลี่ยนลุคคือชนิดหนึ่งของ make over การเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วทำไมเขาต้องทำกันด้วยคะอาจารย์ก็เพื่อไม่ให้ตัวเองดูเหมือนหน้าเดิมๆที่ซ้ำซากจำเจอันนี้ดีนะคุณดีใครที่แต่งงานเป็นนานๆแล้วนะเปลี่ยนให้เปลี่ยนเปลี่ยนทุกหน้าเลยทุกวันบางทีเนี่ยบางทีเราแต่งหน้าเยอะแต่มันยังดูเป็นคนหน้าเดิม
ดูเหมือนเดิมแต่แต่งหน้าเยอะยังดูเหมือนเดิมแต่งหน้าเข้มแต่ก็ยังดูเป็นคนเดิมอยู่ครับจริงๆอาจจะไม่ต้องเข้มอย่างเดียวใช่ไหมคะอาจารย์การเลือกสีที่เปลี่ยนไปบางทีแต่งหน้าให้ซีดก็กลายเป็นเมคโอเวอร์ได้แล้วก็ป่วยแต่งหน้าป่วยแล้วหลอกเจ้านายก็ถือว่าเปลี่ยนลุคได้เหมือนกันเช่นอย่างเช่นคนที่เป็นแนวของอเมริกันหรือยุโรปเนี่ยค่ะซึ่งเขาชอบ Chinese eyes มากคือเป็นกรีดตาอย่างเงี้ยถูกเขาจะไม่เบลนสีอายแชโดว์เป็นบล็อกๆเหมือนตาฝรั่งปกติเขาก็เขียนเป็นเส้นไอลิเนอร์เส้นเดียวให้ตาดูรีรีให้ดูเหมือนชายนิสขึ้นมานั่นก็คือการพยายามที่จะเปลี่ยนลุคเหมือนอาจารย์ใครต้องถามว่าทุกคนสามารถเมคโอเวอร์ได้หมดเลยหรือเปล่าได้หมดเพียงแต่ว่าเราจะเมคโอเวอร์ไปไหนขึ้นอยู่กับกาลเทศะอีกแล้วเหมือนกันไม่ต้องหันไปบอกแล้วถามว่ากล้าไหมถูกกล้าเปลี่ยนไหมแต่มันก็จริงนะคุณคือทุกคนสามารถทำได้หมดแหละไม่ว่าเราจะคืออาจจะเปลี่ยนสีปากก็ถือเป็นการเมคโอเวอร์ไหมคะอาจารย์ถูกใช่แค่เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนสีปากยังไม่เป็นเมคโอเวอร์ได้เต็มตัวเท่าไหร่แต่ถ้าเปลี่ยนรูปปากเนี่ยเป็นเลยให้เบี้ยวไปข้างขวาจะเบี้ยวทำไมล่ะอาจจะแบบให้มันดูอวบอิ่มขึ้นเช่นบางคนเนี่ยจะมีริมฝีปากที่ไม่มีรอยหยักปากเลยเรียกว่ารอยหยักด้านบนนี้ใช่ไหมใช่เรียกว่ารอยหยักปากตื้นมากจะเป็นปากตรงไม่มีรอยหยักการเปลี่ยนรูปปากให้มีรอยหยักจะทำให้หน้าเปลี่ยนทันทีก็แปลว่าทุกคนสามารถทำได้อยู่ที่ว่า1กาลเทศะและ2อย่างที่คุณการุณว่ากล้าและมั่นใจไหมกล้าและมั่นใจไหมเพราะฉะนั้นการเมคโอเวอร์เนี่ยนะครับที่อาจารย์บอกก็น่าจะหมายความว่าการเปลี่ยนบุคลิกของตัวเองให้ดูเปรี้ยวจี๊ดขึ้นสดใสขึ้นหรือหวานขึ้นดูหวานขึ้นสง่างามนั่นไงได้หมดหรืออาจจะทำให้ดูขี้เหร่ลงก็ได้หืออ่ะทำไมอะคะจานทำไมเราขี้เหร่อาจารย์คือบางครั้งศิลปะครับการมองความสวยงามบางทีมันก็น่าเบื่อสังเกตไหมไม่หนูไม่เบื่อจ้าจานอย่ามาโน้มน้าวหนูไม่เบื่อหนูสังเกตดูแคทวอล์กของฝรั่งเขาไหมครับบางทีเดี๋ยวนี้เนี่ยแต่งแฟชั่นเดินบนแคทวอล์กก็ไม่ได้เอาสวยเออคุณมดเดินได้นะไม่ต้องแต่งด้วยไม่คือกำลังจะบอกว่ามันแล้วแต่ค่านิยมมันก็ขึ้นอยู่กับจินตนาการของสไตลิสต์หรือเมคอัพที่เขาต้องการที่จะสร้างสรรค์งานอะไรแปลกๆใหม่ๆอะไรแต่อย่างพวกเราใช้ชีวิตประจำวันเราก็ยังอยากสวยอยู่ในทุกๆวันเนี่ยจ้ะต้องเลือกดึงมาบางอย่างอาจารย์การแก้ไขอาจารย์คราวนี้อย่างที่อาจารย์บอกว่าจะต้องดึงมาบางอย่างเนี่ยก่อนจะลงมือเมคโอเวอร์ต้องนึกถึงอะไรบ้างเมคโอเวอร์มันหมายความว่าถ้าดึงมาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเรายังดูเหมือนคนปกติมันก็ยังไม่เป็นเมคโอเวอร์นะต้องให้ดูเป็นคนที่ต่างจากปกติแล้วต่างจากปกติในชีวิตประจำวันแต่ต่างจากปกติหมายความว่าดูดีขึ้นนะดูดีขึ้นเราเอาเมคโอเวอร์แบบชนิดสวยเราแบบเมคโอเวอร์แบบชนิดสวยก็คือว่าถ้าหากว่าเรายังแต่งหน้าโดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรเลยเราก็จะยังดูเป็นบุคลิกเดิมๆแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนบุคลิกอ่ะมันต้องเอาหลายๆอย่างมาดึงมันถึงจะเปลี่ยนรูปหน้าของเราไปเลยได้คือคนคนหนึ่งเนี่ยสมมติว่ามดเนี่ยตื่นเช้ามาทำทุกอย่างเหมือนเดิมเลยแปรงฟันกินข้าวล้างหน้าทำทุกอย่างเหมือนเดิมอะไรที่เราจะต้องคิดว่าเอ๊ะฉันควรจะเมคโอเวอร์หรือเปล่าแล้วถ้าเกิดคิดได้ว่าโอเคฉันจะเมคโอเวอร์ละตัวคุณผู้ชมทางบ้านหรือมดเองเนี่ยต้องนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรกคะอาจารย์โครงคือนึกถึงรูปหน้าของเรารูปหน้าไม่ได้หมายถึงรูปหน้าอย่างเดียวโครงนี่หมายถึงโครงตาโครงคิ้วโครงปากโครงแก้ม อันนี้เกี่ยวหมดเลยพูดอย่างนี้อาจจะไม่เห็นภาพสมมุติถ้าอาจารย์จะเมคโอเวอร์เพื่อนผมเนี่ยผมชอบให้คุณเป็นเทสซิโนเนียนตลอด หนูทดลองตลอดเลยอาจารย์ค่ะถ้าจะเมคโอเวอร์คุณมดเนี่ยอาจารย์สมมติว่าคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะอยากจะเมคโอเวอร์เหมือนกันเอาคุณมดเป็นตัวอย่างก่อนดูอย่างเงี้ยองรวมเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนหรือดึงจุดเด่นอะไรออกมาคือหน้าของมดเนี่ยเป็นคนที่รูปตากลมโตสวยได้รูปคือถ้าจะดูอวัยวะโดยรวมเนี่ยเป็นคนที่มีเครื่องหน้าสวยโอ้ตายเป็นคนที่หน้าตาไม่ต้องแก้ไขอะไรโอ้ยจันค่ะกรี๊ดเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าจะถ้าจะบอกว่าจะเปลี่ยนแปลงคนสวยให้ดูเปลี่ยนไปในรูปโครงรูปรูปหน้าที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์เนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งสิ่งที่ชัดมากที่สุดก็คือตาเขาเพราะตาเขาสวยครับถ้าอยากจะเปลี่ยนตาเขาให้ดูไม่เป็นคนเดิมเลยอ่ะต้องไม่แต่งตาอย่างเงี้ยเป็นคนเดิมอย่างเงี้ยเป็นตาโตก็จะต้องทำให้เขาเป็นคนตาเล็กเป็นตาไม่กวนจีทำได้ไหมอาจารย์ก็เขียนไฮไลเนอร์อย่างเดียวไม่เคยทำเลยนะจริงๆอาจารย์ค่ะอันนี้จากใจไม่ใส่สีตาล่างเนี่ยเป็นสีเผือดๆไปเลยเผือดๆคืออะไรอาจารย์สีเผือดๆคือสีสว่างอ๋อไม่ใช่ไม่แต่งแต่ใช้สีเผือดๆสว่างๆลงที่ตาล่างแล้วก็ปัดขนตา
อย่างเดียวส่วนตาบนก็ไม่ต้องใส่อายแชโดว์ก็ได้เขียนไอลิเนอร์ลากเส้นหางให้ยาวและตะวัดหางขึ้นมันจะทำให้ตาดูเล็กลงอาจารย์แต่เขาไม่เคยแต่งนะแต่งแล้วจะสวยเหรอฮะสวยสิฝรั่งเขายังทำได้เลยเนี่ยค่ะเป็นอินเนอร์เลยนะคุณว่าคนที่อยากจะเมคโอเวอร์ที่บ้านคุณผู้ชมอ่ะไม่มั่นใจนะว่าเอ็งจะสวยหรอเราตื่นมาเนี่ยอย่างมดเนี่ยตื่นมาเนี่ยแต่งหน้ายังไงเหมือนเดิมค่ะอาจารย์เคยลากเส้นไอลิเนอร์ยังไงเหมือนเดิมทุกวันเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรถึงเป็นแบบนั้นมันไม่กล้าคุณเราไม่แน่ใจว่าเอ้ยเปลี่ยนไปแล้วจะสวยไหมค่ะนั่นแหละสิ่งที่ยากที่สุดก็คือว่าเมคโอเวอร์มันต้องทำสิ่งที่เกินจริงกว่าปกติที่เราเคยทำเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้ด้วยตัวเองได้ง่ายๆครับกล้าหรือเปล่ามีทักษะหรือเปล่ากล้าแต่ไม่มีทักษะก็ไม่รอดนะคุณมดก็กลายเป็นเมคโอเวอร์แบบไม่สวยอาจจะกลายเป็นคนเสียสติใช่ใช่ใช่แต่งหน้าเหมือนคนเสียสติออกจากบ้านเคยอาจารย์พูดน่ากลัวจังเลยอ่ะแต่งหน้าแบบคนเสียสติอาจารย์ต้องถามเพิ่มเติมค่ะคือว่าอย่างมดเนี่ยเขาบอกว่ามีเขาเรียกว่ามีความคมเข้มของใบหน้าครับเป็นคนสีผิวเนี่ยก็เข้มมีความชัดคราวนี้เป็นสาวหน้าคล้ายๆกับหน้าจืดล่ะสาวจืดเนี่ยส่วนใหญ่เราดูตรงไหนเราถึงจะบอกเขาว่าเฮ้ยน้องน้องเป็นคนหน้าจืดนะแล้วสาวหน้าจืดเนี่ยโดยส่วนใหญ่ถ้าจะเมคโอเวอร์เขาค่ะสมมุติว่าให้เลือกสักส่วนหนึ่งหรือ2ส่วนแล้วรอดเลยต้องเลือกอะไร1หรือ2ให้รอดคิ้วคนที่หน้าจืดเนี่ยอันดับแรกเลยขนคิ้วไม่ค่อยมีโอ้จริงๆเออใช่ๆๆโอ้จริงๆชัดที่สุดเลยขนคิ้วไม่ค่อยมีหน้าจะจืดชื่อเป็นเหมือนไข่ต้มเลยเหมือนไข่ปลาเราไม่ค่อยสังเกตเนาะใช่ถ้าคิ้วดกปั๊บหน้าไม่มีทางจืดละต้องให้ตาเล็กแต่ถ้าคิ้วดกหน้าก็ไม่จืดสังเกตมั้ยหนุ่มเกาหลีหน้าไม่จืดคิ้วดกในชีวิตไม่ค่อยมีหนุ่มเกาหลีผ่านเข้ามาเลยมีแต่คิ้วถึงคิ้วจะมาในชีวิตถึงจะผิวขาวยังไงแต่ถ้าคิ้วดกหน้าไม่จืดแล้วเพราะฉะนั้นส่วนที่จะควรจะดึงขึ้นมาคือ1คิ้วคิ้วอันดับแรกคิ้วควรจะยังไงคะอาจารย์เผื่อตอนนี้โอ้โหสาวหน้าจืดนี่จดกันใหญ่ก็ถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ขนคิ้วไม่ค่อยมีหรือขนคิ้วเส้นเล็กมากบางมากสร้างคิ้วให้เป็นคิ้วโตเขียนเพิ่มเลยเหรอคะอาจารย์เขียนเพิ่มพอเขียนคิ้วขึ้นมาเข้มชัดปั๊บเส้นต่อปั๊บหน้าเปลี่ยนไปแล้วไม่เหมือนเดิมเป็นคนละคนไปเลยอาจารย์แต่ว่าการเมคโอเวอร์ของอาจารย์เนี่ยครับบางคนเนี่ยมีวิธีการเขียนคิ้วในลักษณะเฉพาะถ้าเป็นเมคโอเวอร์เนี่ยคือต้องเปลี่ยนทรงคิ้วของเดิมไหมครับเปลี่ยนสิต้องเปลี่ยนทั้งขนาดเปลี่ยนทั้งทรงใช่มันเปลี่ยนได้ทั้งสองอย่างแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าทรงไหนเหมาะขึ้นอยู่กับว่าอันดับแรกเราต้องออกแบบหน้าของเราก่อนว่าเราจะออกแบบหน้าของเราให้เป็นเมคโอเวอร์แล้วมันไปทางไหนครับโอ้มันใช้ศิลปะมาถึงแบบนั่งสเก็ตหน้าอยู่ดีๆไปแต่งเอาตามเหตุการณ์เฉพาะหน้าใส่ไปเรื่อยๆไม่ได้ใช่ไหมฮะมันอาจจะไม่รู้ตอนจบเป็นอะไรไม่รู้ตอนจบมันจะออกมาเป็นอะไรมันก็จะต้องมีการคิดแบบหน้าก่อนว่าเราจะเมคโอเวอร์ลักษณะของคิ้วที่จะเข้มขึ้นเนี่ยมันจะเข้มขึ้นเป็นในลักษณะไหนค่ะทรงของคิ้วจะโก่งสูงหรือว่าจะแค่โค้งจะใช้ก้นแก้ววางแล้วเขียนหรือจะวัดด้วยผู้กันจากปลายปีกจมูกไปหรือว่าจะเขียนเป็นคิ้วบินจะเขียนเป็นคิ้วบินเหมือนคุณเอกอย่างนี้มันเป็นบันไดกำเนิดอาจารย์อันนี้เป็นแรงกระเด็นเอ้าพออาจารย์พูดถึงผมปั๊บเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อดีกว่าไม่ร้ายอย่างเงี้ยกลับบทก่อนเลยฮะช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับยังอยู่ด้วยกันอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับยังเข้มข้นและสนุกสนานครับกับเรื่องราวดีๆครับการเมคโอเวอร์ครับช่วงหน้าครับช่วงนี้ไปพักโฆษณากันครู่เดียวครับครับ